ส่วนที่ฐานปฏิบัติการแสงเพชรตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่38ได้มีการนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงปีที่3จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจำนวน322นายเข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเรียนรู้การลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆของโครงการฐานพันดีน่านโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในลักษณะการเรียนรู้จากการทำจริง learning by doing อาทิการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชการปลูกผักปลอดภัยการปรุงดินการเพาะถั่วงอกการผลิตน้ำส้มขวัญไม้และการทำน้ำหมักชีวภาพรวมถึงยังมีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนการเลี้ยงกบเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาเป็นต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้มีการฝึกทักษะด้านการเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปค่ะ